กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 15นาฬิกา5นาทีวิษณุยันกรณีปาปรีนาครองที่ดินไม่ผิดพ.ร.บ.สำนักปฏิรูปที่ดินแต่ถ้าถือครองก่อนจะประกาศเป็นสปก.จะไม่สามารถลบล้างความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.อื่นได้15นาฬิกา13นาทีศาลฎีกายังไม่มีคำสั่งคดีประกันตัวเปรมชัยกับพวกขณะทีมทนายความร่างคำร้องเตรียมยื่นฎีกาไว้รอแล้ว15นาฬิกา35นาทีธนกรเผยพรรคพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่สามัญวันที่21ธันวาคม62เชื่อหลังปีใหม่สถานการณ์การเมืองเข้มข้นขึ้น15นาฬิกา42นาทีกระทรวงการคลังเผยมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลได้ผลดันยอดขายภาคอสังหาริมทรัพย์2เดือนสุดท้ายปีนี้คึกคักล่าสุด15นาฬิกา53นาทีผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยันดูแลลูกและภรรยาผู้นำกองทัพอาฟกันตามหลักสิทธิมนุษยชนหลังถูกคุมตัวที่เชียงใหม่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up